อีกไม่กี่อึดใจประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจึงเร่งพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานในความดูแลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างสูงสุดโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปรียบเสมือนประตูด่านแรกของประเทศโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามายนโฉมประเทศไทยกว่า45ล้านคนและรองรับการขนส่งสินค้ามากกว่า3ล้านตันแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้มีทางวิ่งที่เปิดให้บริการเพียง2เส้นทางซึ่งสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงได้จำนวนจำกัดในแต่ละชั่วโมงแต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าปี2559จะมีจำนวนเที่ยวบินขึ้นลงมากกว่าความสามารถในการรองรับจำนวนเที่ยวบินของทางวิ่งปัจจุบันเพื่อเติมเต็มศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับปริมาณผู้โดยสารสินค้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และ4เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพการเดินทางและขนส่งทางอากาศโดยทางวิ่งเส้นที่3จะอยู่ทางทิศตะวันตกส่วนทางวิ่งเส้นที่4จะอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งทั้ง2เส้นทางมีความกว้าง60เมตรยาว 4,000 เมตรเท่ากันโดยทางวิ่งเส้นที่3มีแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี2562และทางวิ่งเส้นที่4จะมีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ภายในปี2566เมื่อเปิดใช้งานครบทั้ง4ทางวิ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับเที่ยวบินสูงสุดได้ถึง120เที่ยวบินต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้120ล้านคนต่อปีเพิ่มหลุมจอดอากาศยานเป็น224หลุมจอดและสร้างความปลอดภัยในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างไรก็ตามในการพัฒนาโครงการใดๆย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปโดยโครงการได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้านทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการครอบคลุมในประเด็นสำคัญอาทิผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเสียงคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพหรือ EHIA ควบคู่กับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการโดยในวันที่5และ6ตุลาคม2556ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือข้อ1เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาของโครงการและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2557ที่ผ่านมา
ได้ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือข้อ2ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยแบบสอบถามการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการมากำหนดเป็นแนวทางในการศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไปและในวันนี้คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือข้อ3มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำเสนอร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะทุกความคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะล้วนมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาโครงการเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนมาร่วมกันคิดร่วมสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป